ช่วงนี้ผู้บริโภคกำลังนิยมใช้บริการซื้อก่อนจ่ายทีหลังที่เรียกว่า Buy Now Pay Later ถือเป็นรูปแบบใหม่ในการใช้จ่ายแตกต่างจากบัตรเครดิตบัตรกดเงินสดหรือสินเชื่อบุคคลที่พบเห็นทั่วไป Buy Now Pay Later หรือเรียกสั้นๆว่า Pay Later เป็นวงเงินชำระค่าสินค้าหรือบริการผ่านแพลตฟอร์มภายใต้ใบอนุญาตสินเชื่อบุคคลดิจิทัลหรือ Digital Pay Loanให้ผู้บริโภคใช้วงเงินชำระไปก่อนแล้วจ่ายในเดือนถัดไปหรือแบ่งชำระตามที่ต้องการขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการกำหนดมีความแตกต่างจากบัตรเครดิตและสินเชื่อบุคคลคืออนุมัติง่ายใช้เวลาไม่นานไม่ต้องยื่นเอกสารแสดงรายได้เพียงใช้ข้อมูลทางเลือกเช่นรายการเดินบัญชีที่มีในระบบข้อมูลการซื้อสินค้าและบริการผ่านแพลตฟอร์มผู้ให้บริการเมื่อใช้ไประยะหนึ่งมีประวัติการชำระเงินที่ดีไม่เคยค้างชำระอาจจะมีโอกาสได้รับการปรับเพิ่มวงเงินที่สูงขึ้นส่วนวิธีการใช้งานจะขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการกำหนดเช่นธนาคารพาณิชย์จะใช้การสแกนจ่ายที่เครื่อง EDC ส่วนช้อปปิ้งออนไลน์หรือบริการให้เลือก Pay Later หรือซื้อก่อนจ่ายทีหลังในขั้นตอนการชำระเงินแต่ไม่สามารถนำวงเงินที่ได้รับกดออกมาเป็นเงินสดได้จากนั้นรอสรุปยอดบัญชีและชำระคืนตามที่กำหนดเช่นสรุปยอดทุกสิ้นเดือนชำระภายในวันที่7ถึง10ของเดือนถัดไปเมื่อชำระแล้ววงเงินก็จะกลับคืนมาให้ใช้จ่ายต่อไปได้อีกซึ่งการคิดดอกเบี้ยขึ้นอยู่กับแต่ละแพลตฟอร์มกำหนดหากเป็นธนาคารพาณิชย์จะคิดเทียบเท่าสินเชื่อบุคคลส่วนช้อปปิ้งออนไลน์หรือบริการอาจจะไม่คิดดอกเบี้ยหรือคิดดอกเบี้ยในอัตราที่ต่ำเพื่อจูงใจให้ลูกค้าใช้บริการพร้อมเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้จ่ายของลูกค้าไปในตัวข้อดีของบริการ Pay Later อีกอย่างนึงก็คือสามารถแบ่งชำระได้เองในขั้นตอนการจ่ายเงินแต่ข้อเสียของบริการ Pay Later ที่ผู้บริโภคควรทราบคือไม่มีคะแนนสะสมหรือเงินคืนเมื่อเทียบกับบัตรเครดิตรวมทั้งแทบไม่มีโปรโมชั่นเมื่อเทียบกับบัตรเครดิตเช่นกันและเมื่อไม่สามารถหาเงินมาชำระคืนได้ตามที่กำหนดก็ต้องเสียดอกเบี้ยค่าปรับค่าติดตามทวงถามจำนวนมากมีหนี้สินล้นพ้นตัวนำไปสู่การเสียประวัติทางการเงินข้อควรระวังในการใช้บริการ Pay Later ไม่ต่างจากการใช้บัตรเครดิตหรือสินเชื่อบุคคลคือศึกษาเงื่อนไขการใช้บริการอัตราดอกเบี้ยค่าปรับต่างๆรวมทั้งวันตัดรอบบินและวันชำระเงินให้ชัดเจนส่วนวงเงินที่ได้รับให้ใช้ตามความสามารถที่จะจ่ายคืนได้และใช้จ่ายเท่าที่จำเป็นไม่ควรใช้จนเต็มวงเงินทั้งหมดพยายามจดหรือบันทึกเอาไว้ว่าเราใช้จ่ายอะไรไปบ้างที่สำคัญเมื่อถึงเวลาจ่ายคืนควรจ่ายคืนตามที่กำหนดเพื่อรักษาเครดิตและวินัยทางการเงินที่ดีนำไปสู่โอกาสในการเข้าถึงสินเชื่อใหม่ๆตามความต้องการในอนาคต